หรือจะโบกมือหยอยๆร้องสักตั้งไหมล่ะวันนี้ลองสิไม่ลองจะรู้ได้ไงล่ะใช่ไหมครับลองอะไรอย่างผมว่าโบกมือก็ลองได้ไหมไปเลยก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยท่านอยู่หน้าจอไม่ได้เสียอะไรเลยนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่ามือถ้ามันพูดว่าผมจะอธิบายว่าไงเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่จ้องแต่จะเชื่อนะครับไม่เอาไม่เอาลุงบอกว่าโบกมือก็ได้แสงก็ได้เสียงก็ได้ก็ลองสักหน่อยไหมล่ะโบกมือหย่อยๆมันจะได้รู้ไงว่าลุงส่งพลังงานบริสุทธิ์ไปถึงตัวท่านได้จริงไหมผ่านจอเนี่ยมันก็อย่างนั้นนะนักศึกษาศาสตร์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับณวันนี้ผมว่ามาเอาตัวเราดีกว่าครับการศึกษาเรื่องพวกนี้อย่าไปจดจํามากจนเกินไปแล้วเพราะมันมาถึงตัวบุคคลแล้วมันสามารถสัมผัสได้แล้วผมว่านะสัมผัสได้ชัดเจนแล้วโตแล้วเรียนรัดดีกว่าโตแล้วรู้รัดดีกว่าโตแล้วรู้รัดดีกว่าเนี่ยมาไม่ต้องเรียนเลยรู้เลยเจอทางรัดเลยเป๊ะเลยอย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ดีกว่าผมว่านะถ้าผมคิดอย่างนี้นะอยู่ที่ว่าใครเราจะให้ได้เจอทางรัดเพราะเชียชาส่วนมากก็เจอทางอ้อมทั้งอ้อมอ้อมไปก็ทั้งไม่เจอเลยอ้อมมากเกินไปก็เลยไม่ต้องเจอกันเลยประมาณนี้นะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะลองตั้งคำถามใหม่สิครับคุณเดียเผื่อว่าลุงตอบได้นะครับอธิบายระดับน้ำลองไกด์ให้ลุงนิดหนึ่งเสียเพราะว่าคำถามแค่นี้ลุงก็ไปไม่ได้นะครับลองไกด์ยกตัวอย่างสักหน่อยเผื่อลุงต่อได้นะครับ